วันนี้วันนี้เลยนะคะทานายกรัฐมนตรีจะไปที่จังหวัดชนบุรีและระยองนะคะ,คะไปทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะโดยจะเดินทางโดยรถไฟจากหัวลําโพงค่ะ ไปลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีและระยองตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบังเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเขต EEC และอุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายนะคะ,คะโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเสรษฐาทวีสินนะคะท่านก็มีกําหนดการที่จะเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองในวันนี้เนี่ยแหละค่ะโดยในช่วงเช้านะคะจะเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงชานชาลาที่5ไปยังสถานีรถไฟแหลม บังตำบลทุ่งสุขลาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยขบวนรถไฟนั้น ก็เพื่อไปตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบังค่ะและพูดคุยประเด็นศักยภาพของพื้นที่สําหรับการรองรับสินค้าอุตสาหากรรมหนักในการนําเข้าและส่งออกของท่าเรือแหลมฉบังนะคะจากนั้นท่านนายกก็จะไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้นําหนองปลาไหลเพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่อ่างเก็บน้นําหนองปลาไหลตําบลปลวกแดงอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะและเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริตำบลแม่น้ำคูจังหวัดระยองค่ะจากนั้นต่อด้วยการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะนิคมอุตสาหกรรม W H A Eastern a Board 2 ที่ตำบลคันทรงอเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะคะนี่ก็เป็นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะ,คะซึ่งก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีศักยาภาพสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพื้นที่ EEC ออันนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการพัฒนาเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมกันด้วยน,ะนั่นเองค่ะ